สวัสดียามเจ้าครับผมวันที่15 กันยา 65นะครับนี่ก็ผมก็ได้ขึ้นมาทดลองนะครับตั้งกวางบนดอยครับนี่ครับจะเป็นบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับก่อนแรกนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับแค่4อันนะครับว่ามันจะได้ก็เอามารุ่นด้วยกันเลยพอก่อนแรกครับจะมาดูความสมบูรณ์ของปลานี่ครับมันจะเป็นปลาใหญ่นะครับปลาชุมชนนะครับดูลุ้นดูอยากหัวมันมีกวางก่ออิ่มไหนเอาถ้าจะเป็นเรื่องนี่ครับตัวฮะมีนะครับก่อนแรกก็เหี่ยวซะละถ้าจะสู้ตังหลุ่มได้ก็ฮะแต่ปลามันสวยงามนะครับดูนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ากวางเพาะเขาที่เขาเลี้ยงไว้เขาก็มาปล่อยปลาไว้ที่นี่นะครับผมก็อยากมาลองดูว่ามันจะมีกออิ่มใดแค่ทดลองตั้ง4กอนนี่นะครับเดี๋ยวเขาลองสัก2วันถ้ามันได้ยังไงเขาก็ปิกไปตั้งที่เก่าแต่ที่เก่าก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะทำคลิปเจ้านี่คือพอเลยแต่ตังลุ่มก็น่าจะพอมีตัวอยู่แต่เขาก็มาตามหากวางส่งกวางใหญ่กวางที่มันพอมีทรงไปจนที่บอลได้ครับที่เขาไปลงสนามได้แต่หมายนี่เหมาะขนาดนะครับเนี่ยตามลักตีจีอีนี่ถ้ามันมีกวางนะครับตีแบบนี้นะมันถึงติดขนาดนะครับเนี่ยห้อยเพราะว่ากวางมันจะเนี่ยส่วนมากมันจะอยู่แถบหลุมนี่นะครับแล้วก็มันจะอยู่แบบป่าในเนี่ยมันจะบินออกจากตังไหนออกมาหาตีโล่งๆนะครับแล้วก็บินซ่อหากินนะนี่มันเป็นส่วนขนัดนะครับโหโดนยามขนัดตายหมดแล้วแต่น่าจะมีตัวอยู่นะครับเดี๋ยวลองสัก2วันเนาะว่ามันจะได้ก็ถ้ามันได้เขาก็ใหญ่ปิกไปตั้งที่เก่าเนาะแค่ทดลองนะครับผมไปลุยแฮม3อันครับนี่แฮม1อันนะครับบนยอดเนี่ยเนาะขอร้องมันหมายมันงามขนาดไหนนะครับทุกคนก็หันอยู่เนาะว่ามันเหมาะขนาดนะครับแต่มันโอ้โหมันจะมีตัวก่อนนะครับเนี่ยตั้งไว้บนเนี่ยเนาะยังงามเลยครับเนี่ยกล้องอาจจะสั่นเลยนะครับพยายามจะหาคลิปนะครับให้ FC ได้ดูเนาะเนี่ยมันมีสักตัวเลยเนี่ยเนาะมีอยู่ฮะมีอยู่โอ้กวางกี้เอาละมาละแสดงว่ามีตัวอยู่ตำนี่เอาละได้กวางกี้ละนี่กวางกี้ก็กวางแม่เอาลองหอมสัก2-3วันก็จะมีกวางใหญ่ๆมาตัวหาโอ้ยอันนั้นโตไปละโอเคไปดูก่อนนะตอนนี้ก็พอมีแต่หันมีห้อยกินด้วยครับเดี๋ยวก่อนใหญ่ครับจะทดลองแค่2วันนะครับไม่ได้ก็คือเขาจะใหญ่ครับนี่ได้สักตัวแต่เดี๋ยวไปตั้งลองตั้งไว้ตั้งบนดีกว่าปลางามนะครับพอสภาพปลานะครับอ
ภาพป่ามันค่อนข้างจะสวยงามนะครับทึบทึบดีแต่มีกว้างหายากมากนะครับป่ะเดี๋ยวไปใจตีหลังที่ทำงานผมดีกว่ามาถึงหลังที่ทำงานแล้วนะครับทดลองตะกี้ยังได้แค่กองเมฆกับกองกี้ครับสี่กองได้แค่สองตัวนี่นะนี่พอนี่นี่ก็ถ้าจะเป็นเรื่องให้คนนั้นตั้งโซนนี้ติดจะดีมีเห็มสีชมพูนี่นะครับมันจังได้เนอะข้อนี้นะมันจังได้เนอะข้อนะส่วนมากจะได้นะก่อนนี่ได้หรือเปล่า จังได้แต่หายมันมีสักตัวเอ้ยนี่ถ้าแขนฝนมาตกก็บอกออกฝนตกล่ำก็บอกเดี๋ยวปีนี้ผมจะกวางแม่ที่ตั้งที่ตั้งได้ที่เสาะได้นะครับผมจะมาปล่อยในป่านี่นะครับเนี่ยมันเป็นป่าหลังที่ทำงานนะครับดูผมจะมาปล่อยแล้วเขามารุ่นปีหน้าพุ่นมันจะได้ก็ส่วนมากมันจะมันต้องมาครับทำปล่อยเยอะๆนะครับมันปองได้ผมอยู่ซื้อกวางเมฆตั้งอีสานตั้งนี่เขามาลองดูนะครับเพราะว่าผมเคยปล่อยที่สวนนิจีปีนั่นนะครับมันแพร่มาจนถึงมาเดียวนี่เลยครับมา4ปีมาแล้วนะครับมันแพร่มานะครับแต่ก้อนมันมีนะครับสวนนิจีมันชิบหายไปแล้วนี่จะเหลือสวนนิจีครับตั้งนอกท่านที่บ้านเห็นหน่อยเดียวนะครับหลังที่ทำงานนี่ผมตั้งไว้แต่แค่3ก้อนมาได้นะครับทดลองไม่ผมได้กวางใหญ่วันนั้นได้อยู่กวางใหญ่ตัวหนึ่งแต่มันผมไม่ได้ถ่ายคลิปสักคำเนาะเวลาถ่ายคลิปแต่กับบะหมี่เห็นมั้ยเข้าใจนี่ครับบะหมี่เลยนะครับวันนี้หมี่กวางนะครับได้สักตัวฮะใหญ่ของมันมันมีเลยนะครับเดี๋ยวที่บ้านจะได้ผมได้มุ่นนะครับเนอะก็ถือว่ารับชมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วกันคอมเมนต์กันมาได้นะครับจากจะเฮือเยี่ยยังไงเยี่ยอย่างก็ว่ากันไปเนอะเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพื่อนเนาะทำเวลานะครับนี่ก็ยังบอกงานเลยนะครับยังจะออกงาน8 โมงวันนะเดี๋ยวไปลุยกันที่ปุ่นที่บ้านของเขาสวนลิจีดีกว่าเอาไปเลยครับเอาละครับก็มาถึงหมายเดิมนะครับตอนนี้ผมหันกวางติดอยู่บนท่านนะครับท่านผู้ชมคงจะหันเหมือนผมนะครับติดท่านละส่วนตั้งนอกที่ผมตั้งไว้นะครับโซนต้นสักเลี้ยงมานี่นะครับไปถึงตรงนี้นะครับมีคนลักขโมยเรียบร้อยนะครับเขาเอามีดคัตเตอร์มาปาดขวดเอากวางตั้งออกไปนะครับเดี๋ยวเขาถ้าเขาหูตัวนี่เดี๋ยวจะจัดการนะครับเรียบร้อยนะครับโดนลักนะครับแต่ตั้งในนี่เหมือนมันจะบอกหุ่งมันเข้าเอาแต่ตั้งนอกนะครับนี่เนาะได้1ตัวนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นขวดเยี่ยครับผมเอาตั้งไว้เนาะมันเอามีดคัตเตอร์แหกนะครับเพราะว่าก่อนหน้าท่านก็มีคนมาตั้งเหมือนกันครับก็โดนลักไปอย่างเงี้ยครับเขาว่าหู้ตัวอยู่นะครับแต่มันจับขนังคาเข่าได้นะครับเนาะนี่นะครับได้อยู่1ตัวนะครับก็บ่ใจอย่างหยังนะครับคือจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมพอมาได้นะครับเพราะว่าเขาก็บ่ใจหวังว่ามันจะได้กวางใหญ่อย่างนะครับแต่มาเอากวางตั้งเขาไปนี่นะครับเพื่อเปิดเตอครับกวางตั้งครับอยากได้ก็มาขอได้นะครับสำหรับคนที่พอคลิปนี้อยู่นะครับฝากตัวนะครับอยากได้กวางตั้งกวางน้อยกวางงามขี้ก้านก็ได้ครับมีเพื่อเปิดเตอครับต้องจำเป็นต้องมาลัก
นะครับมันดีนะครับน่าจะเป็นละอ่อนนะครับคนใหญ่เปิ้นมาเนี่ยกันนะครับคนใหญ่ครับผมไปดูอันหน้าต่อมาดูก่อนนี้นะครับในสวนนี่มันคงเข้ามากะเพราะมันเป็นตะปูนะครับขอตอกทิดไว้มีมาได้นะครับเหมือนช่วงนี้หากวางยากขนาดนะครับกวางแทบจะมามีเลยจะได้มูตอนนี้ต้องมาได้สักเตือนะครับแปลกขนาดต้องมาติดเลย